องราวที่น่าแบบยินดีมากๆแล้วตกอกตกใจเพราะไม่ค่อยมีข่าวคราวความรักของผู้หญิงคนนี้เท่าไหร่ยกเว้นตอนที่เห็นแหวนที่ใหญ่เท่ากับกระจกใช่กระจกฝาบ้านไฟฉายน้องเรียกว่าไฟฉายที่วันนั้นเราไปดูด้วยกันไฟฉายมากคุณไปเห็นของจริงมาแล้วเหรอคะเห็นของจริงในรายการเขาใส่ตลอดเลยเขาใส่ตลอดเลยใช่เรากำลังพูดถึงคุณไอซ์อภิสดานั่นเองแต่ว่าตอนนี้เราพูดแค่แหวนไม่ได้แล้วนะคะเพราะเมื่อวานมีการประกาศมาแล้วว่าไอซ์เนี่ยกำลังมีเบบีเป็นว่าที่คุณแม่นี่ฉันเห็นในเฟซบุ๊กร้องไห้กันถล่มทลายผู้ชายเนาะผู้ชายหนุ่มๆทั่วประเทศไทยร้องไห้กันเยอะแยะมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งอีเจี๊ยบเรียบด่วนคนนี้ก็ร้องด้วยกับเขาเช่นเดียวกันตอนนี้เธอตั้งครรภ์อายุ3เดือนกว่านะคะหลังจากแต่ไม่ออกเลยเนาะเนาะไม่แต่เห็นหน่อยๆคืออาจจะเป็นคนผอมด้วยแหละคืออันนี้เหมือนเดือนไงลูกเหมือนแบบเบ่งพุงออกมาเหมือนกินข้าวอิ่มเหมือนหลังกินหมูกระทะเสร็จนะแค่กินบุฟเฟ่ต์เสร็จอ่ะคือกินบุฟเฟ่ต์เสร็จฉันก็เป็นแบบนี้นะแต่นี้ท้อง3เดือนแต่นี้ท้องอ่ะแต่คือคนผอมอ่ะเขาจะเห็นชัดง่ายไงของแม่นะ9เดือนก็ไม่เห็นง่ายเห็นแต่เขาบอกว่าที่เห็นแบบนี้น้ำหนักขึ้นมาแค่5ขีดเองนะคะใช่แค่3เดือนลูก3เดือนเนี่ยเบบีแค่ประมาณนี้เองแต่ติดเดียวเองลองสักเข้าสัก5เดือนเดี๋ยวเข้าเดือน4เดือน5เออแล้วน้ำหนักจะเริ่มมาเรื่อยๆแต่เขาเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วแหละทีนี้คนที่เป็นผู้ชายที่โชคดีผู้ชายคนนี้คือใครนะคะเป็นแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวชาวฝรั่งเศสค่ะคุณขา มีอายุมากกว่าน้องไอซ์เนี่ย4ปีนะคะแล้วขอแต่งงานไปเมื่อเดือนตุลาคมปี64นะคะโดยที่ไอซ์เนี่ยประกาศข่าวดีเมื่อวานนี้นะคะผ่านยูทูบของตัวเองนะคะอภิสันเจย์นะคะก็คือมียายป๋อมแปมแล้วก็หวานเจี๊ยบเนี่ยนะคะแล้วก็คุณแอบผู้จัดการส่วนตัวที่สนิทเชื้อกันนี้นะคะมาเปิดใจด้วยกันเนี่ยนั่งคุยกันแบบนี้เลยนะคะเล่าย้อนความนิดนึงตั้งแต่ขอแต่งงานใช่ไหมช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยผู้ชายเนี่ยขอแต่งงานแต่ไอซ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดจะโพสต์เลยอ่ะคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยที่มือไอซ์นั่นคือแหวนที่คุณผู้ชายเนี่ยเขามาขอมั่นเอาไว้แต่ที่ไม่ได้ประกาศเนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆไอซ์บอกว่าก็เข็ดจากแผลครั้งก่อนมันฝังอยู่ในใจก็เลยอยากให้ทุกอย่างชัวร์ก่อนคือบอกเลยนะว่ากว่าจะแบบตกหลุมรักหรือตกลงปลงใจกับผู้ชายคนนี้เนี่ยเรียกว่าถึงขั้นต้องไปหาหมอบำบัดจิตเพราะอยากให้สภาพจิตใจเนี่ยมันโอเคทุกอย่างจริงๆถึงจะเริ่มต้นใหม่ช่วงต้นปีคุณผู้ชายก็อยากมีลูกก็วางแผนมีลูกกันเลยแล้วกันเพราะคือดูจากอายุแล้วเนี่ยนะคะน้องไอซ์37ค่ะก็คิดว่าควรจะมีแล้วแหละเธอเกิดตั้งใจอยากจะมีก็คือจะปล่อยมีได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือบำรุงกันทุกทางเลยค่ะหมอไทยหมอฝรั่งหมอจีนนะคะแล้วก็ถามดูว่าเดือนไหนลูกติดคือทำทุกวิถีทางเป็นเวลา3เดือนที่บำรุงกันอย่างเต็มที่พอเบบีมาเท่านั้นแหละทั้งแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสนะคะแล้วก็คุณไอน้ำตาไหลดีใจเพราะว่าเขาแบบเขารอมานานแล้วนะคะเอาเป็นว่าไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของน้องไอกันค่ะมีเรียบร้อยแล้วจริงคือตอนแรกเลยนะวางแผนไว้นานมากแล้วอย่างเคยบอกยายไปมาว่าเขาขอตั้งแต่ตุลาใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็แบบเป็นการวางแผนกันว่าจะเอายังไงมันมีความดีใจและความตกใจความกลัวความแบบแต่เราก็ต้องใส่เย้ซะเนาะนั่นแหละพอรู้ว่าแบบน้องเขามาฉันก็บอกมาใส่ได้ละพี่แฮมาใส่ฉันบอกว่าเว้ยฉันน่ะดีใจแล้วก็ตกใจแล้วก็กลัวแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ยิ้มหัวเราะเฮ้ยเป็นน้ำตาไหลร้องไห้เรายังไงต่อแล้วก็หันมาแล้วเขาก็ถามว่านี่เธอดีใจหรือไม่ดีใจฉันดีใจตอนนั้นไม่ถามแล้วเถอะเธอโอเคแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็พูดว่าฉันเซิร์ช Google แล้วนะผู้หญิงอ่ะที่รู้ว่าท้องอ่ะจะเป็นอย่างนี้แหละฮอร์โมนมันจะสวิงนะมันจะไม่รู้ตุไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนู่นนี่นั่นสำหรับน้องไอซ์เนี่ยนะเขาไม่ได้มาแบบเล่นๆก่อนที่จะเจอผู้ชายคนนี้ค่ะเขามีหมอดูมาทักมาทายอยากจะดูเดี๋ยวนี้เลยจริงทักแน่นเหลือเกินทักเจาะจงไปเลยว่าเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้นะคะคนแรกที่ทักเนี่ยคือหมอลักค่ะทักไว้นะว่าปี65เนี่ยจะมีคนเข้ามาแล้วทำไอซ์ท้องเนี่ยไอซ์ตาเหลือกเลยนะตอนนั้นน่ะบอกว่าดวงเนี่ยไม่ใช่ดวงที่จะเข้าตามตรอกออกตามประตูไม่ใช่คู่ที่จะต้องอยู่ด้วยกันห้ามจัดงานใหญ่ไม่งั้นจะพังนะคะส่วนอีกหนึ่งคนที่ทำนายทายทักความรักของน้องไอซ์ได้อย่างแม่นมากเนี่ยคือหมอต๊อกแต๊กเอโฟนะคะซึ่งทักอีกคนนึงเลยว่าต้องเป็นชาวต่างชาตินะแล้วก็บอกว่าเป็นชาวฝรั่งเศสก็คือระบุปั้งๆกาประเทศกันเลยนะแล้วผ่านไปอาทิตย์เดียว
มีเข้ามาหาน้องไอซ์จริงๆจริงนะคะทักก่อนเจออ๋อทักก่อนที่จะมีแบบหนุ่มคนนี้เข้ามาใช่ใช่อะไรจะแม่นขนาดนี้และตอนนี้ค่ะหมอต๊อกแต๊กเอฟโฟอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ๋มน้องแพทน้องแพรสวัสดีค่ะอีกหนึ่งพยานรักของน้องไอซ์ในครั้งนี้เลยนะเนี่ยคุณน่ะเรื่องราวคือได้ข่าวว่านัดกินข้าวมียายป๋อมแป๋มมีพี่ไอซ์แล้วยังไงพี่ไอซ์ถึงแบบอ่ะพี่ต๊อกแต๊กดูดวงให้หน่อยยังไงคือจริงๆอ่ะมันเป็นช่วงพีเรียดพี่ผมนะมันเป็นพีเรียดของปัญหาของคุณจักรจันทร์แล้วทีนี้วันนั้นเนี่ยคือคุณจันทร์นะเขาไปเจอไอซ์แล้วทีเนี้ยไอซ์ก็บอกว่าเฮ้ยใครมาส่งอะไรเงี้ยบอกว่าพี่ต๊อกแต๊กมาส่งไอซ์ก็บอกว่านัดพี่ต๊อกแต๊กดูดวงไหมอยากเทคอะไรอย่างเงี้ยนี่ไอซ์เขาก็โสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเจอกันที่คอนโดยายป๋อมแปมก็จะมีต๊อกแต๊กมีไอซ์มีพี่ป๋อมแปมแล้วก็มีพี่จันมีพี่เคแฟนพี่จันก็คือไปกินข้าวกันนี้แหละแล้วก็นั่งดูดวงแต่ตอนนั้นเนี่ยไปดูดวงเนี่ยเราก็เหมือนเห็นดวงไอซ์อะว่าดวงเขาอะเหมือนแบบถ้าเขาไม่ได้คนมีตำหนิเขาต้องไม่คนที่เป็นต่างประเทศดวงเขาถึงจะแบบคู่ถึงจะไปได้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บุ๋มแล้วเราระบุได้ยังไงว่าเป็นฝรั่งเศสอะลูกคือตอนแรกกับแม่คือประเด็นอะดูไปเนี่ยนะก็ขนลุกไปเพราะจริงๆเหมือนแบบเวลาเราดูใครบางทีเขาก็จะมีเทวาอารักษ์ประจำตัวเขาอะเนาะแล้ววันนั้นเหมือนแบบจังหวะของไอซ์อะอาจจะเป็นแบบเป็นช่วงที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตามตัวไอซ์อะค่ะเขาอาจจะเหมือนเปิดทางเพราะต้องการดูจากเซนดูจากวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายไอซ์แล้วก็บอกว่าไอซ์ที่ว่านะน่าจะเป็นคนต่างประเทศซึ่งไอซ์น่ะไม่ชอบต่างประเทศไอซ์บอกว่าแม่มันจะคุยไม่รู้เรื่องไม่อยากจะได้เลยต่างประเทศอะไรเงี้ยหนูบอกว่าเอามาเถอะมันจะมาแล้วเนี่ยมันเหมือนจะดวงมันจะมาเร็วๆนี้ไอ้ก็เลยบอกว่าแล้วเป็นชาติไหนหนูก็เลยบอกว่าชอบอเมริกาหรือยุโรปไอ้บอกยุโรปก็ได้เอายุโรปละกันหนูก็เลยบอกว่าถ้าเป็นยุโรปเนี่ยเหมือนจะเป็นคนเมืองน้ำหอมเลยแต่หนูใช้คำว่าเมืองน้ำหอมเมืองแบบฝั่งนี้อะไรเงี้ยฝรั่งเศสหรออะไรเงี้ยก็เลยว่าน่าจะฝรั่งเศสอะไรเงี้ยค่ะก็ทันตอนนั้นก็คือจบปึ้งไปก็หลังจากนั้นกูก็ไปทำบุญการแล้วผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งไอก็ส่งข้อความมาบอกแม่ที่แม่ถามอะมันเหมือนจะเจอแล้วนะอะไรเงี้ยเหมือนแบบเพื่อนแนะนำให้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยอันนี้นนก็บอกว่าก็ไปเดทดูสิอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเหมือนไอเขาก็ยังจ้ำกึ่งว่าจะชอบไม่ชอบเหมือนเขาก็คุณไอ้อภิษฎ์อะเนาะแม่ไอ้อภิษฎ์ก็มีความเป็นไอ้อภิษฎ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะก็เหมือนพี่ก้องไฮซาลอนเป็นคนแนะนำให้แล้วก็เหมือนเล่นตัวอยู่วัน 2-3 รอบอ่ะกว่าจะไปเจอเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อแล้วทีนี้พอเขาเจอเนี่ยหลังจากนั้นเขาให้ดูดวงเพิ่มเรื่องลูกเรื่องอะไรไหมจ๊ะก็เราดูดวงกันตั้งแต่ต้นปี64แล้วก็เจอปี64ใช่ไหมคะแล้วพอเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือทุกสเตจก็คือเหมือนพอหลังจากวันนั้นไอ้ก็ส่งมาว่าแม่เป็นแบบนี้จะไปได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วงปัญหาช่วงนี้จะมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะคือเหมือนเขาเพิ่งคบกันเขาเพิ่งตกลงจะแบบคบกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เรื่องของคู่เนาะมันก็จะมีคอนฟลิกต์บางอย่างแล้วอีกอย่างนึงคือไอ้อยู่ไทยชายก็คือเดินทางบ่อยๆแล้วเป็นคนต่างประเทศไลฟ์สไตล์ก็อาจจะไม่ตรงกันก็เพิ่งแม่หมออีกก็เราก็ดูว่าทามมิ่งนี้นะถ้ามันผ่านเมษาปีนี้คือปี65ไปได้เธอจะรอดแล้วแล้วเธอก็วางแผนอนาคตร่วมกันได้เลยเคยได้เห็นหน้าค่าตาหนุ่มฝรั่งคนนี้ไหมจ๊ะต๊อกแต๊กถ้าเห็นเป็นแบบตัวอะไรไม่เห็นแต่ว่าเห็นจากลูกเป็นยังไงหล่อมากจริงหล่อมากเล่าให้ฟังซิหล่อมากค่ะผู้ชายผู้โชคดีคนนี้เขาเป็นใครก็เป็นนักธุรกิจเนี้ยค่ะก็เป็นคนฝรั่งเศสแต่ว่าเขาก็เหมือนจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเขาเป็นลูกค้าคุณไฮซาคุณก้องไฮซาลอนด้วยคือเป็นแบบชอบตัดผมกับพี่ก้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบได้เจอผมสีอะไรอ่ะผมสีอะไรผมสีแม่ผมก็เป็นผมสีบอลเป็นผมแบบฝอเลยสูงไหมสูงไหมสูงคือฝอเลยแต่ตาจบมีความหวานหน้าก็จะแบบมีความใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เออฝอเลยอยากเห็นเลยอ่ะน่าจะเป็นไม่กี่คนหนูก็ยังไม่เคยเห็นที่ต๊อกแต๊กก็ยังไม่เคยเห็นน้องแต๊กที่ต๊อกแต๊กเห็นจากในรูปมันได้เห็นในรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีบอกมีเดาได้ไหมว่าเพศเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยจะใช้หรือหญิงโอ้ยอันนี้ไม่สามารถไม่ได้เลยใช่ไหมต้องรอให้เจ้าตัวเขาบอกเองเออเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบนั้นแต่ว่าเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็คือบอกว่า
ถ้ามันถ้าไอโอเคเรื่องของการไม่แต่งงานอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะเหมือนที่อาจารย์รักเขาก็แนะนำว่าแบบควรจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วของต๊อกก็บอกไอว่าเออไอถ้าไอเปิดตัวบางทีมันอาจจะไม่รอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือถ้าพบไปแบบนี้ไม่เปิดตัวฝ่ายชายจะอยู่กันยาวๆอยู่กันยาวๆใช่จนกว่าจะมีลูกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ขอตามต่อตามประตูอยู่นะเพราะเขาก็บอกคุณพ่อคุณแม่น้องไอซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนๆก็ไหนๆหมอต้องแป๊กมาแล้วมีอีกหนึ่งคนที่อยากรู้มากและช่วยบอกหน่อยว่าผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นคนไทยต่างประเทศหรือเป็นยังไงแพ็คนับประคาถ้าต่างประเทศจะได้แบบฝึก yes no okay ของแพ็คเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันก็อยู่ในได้เคียงกับแบบไอซ์นะคือถ้าไม่ใช่เป็นคนมีตำหนิก็ต้องเป็นคนต่างประเทศเพียงแต่ว่าคนที่จะมาหาแพทได้นะคือมันไม่ใช่แค่แบบแบบเขาเรียกชอบพอกันอย่างเดียวพอแต่ว่ามันต้องเป็นลักษณะของการแบบว่าต้องอยู่กับคุณแพทได้เขามาอยู่กับคุณแพทได้ก็คือเหมือนแบบไม่นำแล้วก็ไม่ตามอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องอยู่กันเป็นเวนี้แต่ว่าเท่าที่ดูนะอาจจะต้องเว้นช่วงไปอีกปี2ปีถึงจะเจอตัวจริงของน้องแพทอ่ะเดี๋ยวเพราะว่าตามปีเกิดของแพทอะค่ะเป็นปีขานแต่ปีนี้มันก็จะแบบเป็นปีธงนิดนึงมันต้องผ่านปีนี้ไปแล้วก็หลังเมษาปีหน้าถ้าตามไทม์มิ่งของดวงนะของแพทอะน่าจะเจอในช่วงหลังเมษาปีหน้าคือปี66เป็นต้นไปแล้วมีโอกาสที่จะเจอแล้วก็อาจจะแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยจดใหญ่มีคนจดแล้วนะคะที่ตะแป๊กหลังเมษา66ค่อยว่ากันค่อยว่ากันแต่ว่าแม่ว่าน่าจะเข้ามาในช่วงนั้นแล้วก็น่าจะเป็นคนที่โอเคอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะเข้ามาก่อนก็ได้แต่มันอาจจะไปชัดเจนตอนนั้นว่าแบบโอเคเราตกลงเป็นแฟนกันนะเราตกลงที่จะแบบไปคุยร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอาจจะเจอกันก่อนแต่ค่อยไปตกลงกันตอนนั้นก็ได้หรือเจอกันหลังตอนนั้นก็ไม่แน่ถูกต้องค่ะแต่ที่แน่ๆคือไม่ต่างชาติก็ต้องเป็นคนที่มีตำหนิคือเป็นพ่อไม้เธอจะมาแบบถือเป็นพ่อไม้ใช่เด็กอ่อนๆกรุบๆอย่างที่แบบเคยมองไว้ไม่ได้ลูกหรืออาจจะเป็นใช่แต่ว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่กับแพทแล้วแบบดีที่สุดมีความสุขที่สุดอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องนำพามาถ้าตามอาจจะไม่ใช่จังหวะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฉันก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันนะพี่บุ๋มมีทุกอย่างแล้วแม่เอ้าแม่มีทุกอย่างแล้วตายละปิดประตูฉันเลยนะเดี๋ยวตอกแท็กแม่ต้องขายมือมาให้สองฝั่งนี้บ้างค่ะสองฝั่งนี้ยังไม่มีค่ะขายมือมาจะถามเธอหน่อยไม่ต้องถามเลยมาตอกแท็กปิดประตูแม่ซะแล้วโถ่เอาไปว่าอยากจะให้อวยพรน้องไอซ์หน่อยอะเนาะค่ะก็จริงๆก็ยินดีจริงๆส่งข้อความไปคอนเกรทเลยท่านกับนางก่อนหน้านี้แล้วก็คือยินดีกับทุกชีวิตแล้วก็ช่วงนี้คือความละมุนของนางอะไรเงี้ยความสดใสของนางก็คือเหมือนแบบเห็นน้องมีความสุขก็คือดีใจไม่ว่าจะมายังไงก็แล้วแต่คือเขาแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวให้ดูแลสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวเราก็รออุ้มหลานทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราคอยอัปเดตกันนะคะกับการดูดวงคนในวงการบันเทิงกันอีกนะตอนนี้น่าจะคิวแน่นจริงน่าจะคิวแน่นค่ะขอบคุณค่ะเราจะมีคิวให้พวกเราสามคนหรือเปล่าจะได้หลังไมค์ไปเดี๋ยวคิวพวกเราจะได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวดีเอ็มไปเดี๋ยวดีเอ็มไปนะโอเคว่ากันแฮทจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ